بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องของการอ่านซิกเก็ตหลังละหมาดฟัรดูหลังละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วเนี่ยพอเราให้สลามเนี่ยมีการกล่าวอะไรบ้างนะครับถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้เนาะคู่มือการละหมาดเนี่ยหน้าที่50เปิดหน้าที่50นะเปิดหน้าที่50หะดีษนบีบทหนึ่งบอกว่าอันน่ารอซูลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาอินซารอฟะมินัสศอลาติฮิมินศอลาติฮิเวลาที่นบีเสร็จสิ้นจากการละหมาดฟัรดูทุกครั้งนบีจะเริ่มอ่านคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้ง3ครั้งนะอย่ากล่าวเกินกว่านี้นะแค่3ครั้งแต่ถ้าเกิดใครจะอ่านมากกว่านี้ขอให้อ่านนอกละนอกที่ไม่เกี่ยวกับละหมาดเช่นเราอยู่เวลาว่างๆอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะตูบุอิลัยอะไรเงี้ยก็มีอันนั้นไม่จำกัดอ่านกี่ครั้งก็ได้แต่ถ้าเกิดหลังละหมาดฟัรดูอ่านแค่3ครั้งถามว่าทำไมเวลาละหมาดเสร็จถึงต้องอ่านถึงเริ่มอ่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แปลว่าอะไรขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แปลว่าฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะตรงนี้นะ3ครั้งเนี่ยเพราะเวลาที่เราทําอามันอิบาดะห์เป็นไปได้ไหมในละหมาดของเราเนี่ยอาจจะได้ผลบุญแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างในขณะละหมาดเช่นบางคนอาจจะทิ้งสุนนะข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้อ่านดุอาอิสติฟตะห์หรืออาจจะหัวจิตหัวใจนึกถึงเรื่องอื่นทั้งๆที่เราละหมาดเราจะต้องนึกถึงอัลลอฮ์แต่อาจจะนึกถึงเรื่องอื่นก็เลยให้เราขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะคราวนี้ในบรรดาการอ่านหลังละหมาดเนี่ยในบรรดาการอ่านหลังละหมาดเนี่ยก็จะมีนะมีอะไรมีทั้งการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแต่เปิดมาถึงก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก่อนเลยเนี่ยเพราะอะไรก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นไปได้ว่าการทำอิบาดะห์ของเราอาจจะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราก็เลยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์คราวนี้มีคำถามว่าถ้าหากเลือกได้ระหว่างการกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์เช่นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหล่านี้เป็นคําสรรเสริญอัลลอฮ์หมดเลยซุบฮานัลลอฮ์ก็คือพระมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญทั้งสิ้นเป็นของอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ทรงเกรียงไกรยิ่งอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นี่คือการสรรเสริญพระองค์หมดเลยกับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มีคนถามว่าเราควรจะเริ่มอ่านอันไหนก่อนใช่อันนี้หมายถึงทั่วไปนะไม่ใช่ละหมาดนะเพราะละหมาดเนี่ยเราอ่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อยู่แล้วให้เลือกอ่านอันไหนก่อนดีก็มีคนถามว่าเวลาที่เสื้อผ้าของเราฮัจญะห์นะมันมีสิ่งใดที่มันสกปรกอยู่เราควรที่จะไปล้างทําความสะอาดก่อนหรือเราจะใส่น้ําหอมการใส่น้ําหอมก็ทําให้เสื้อผ้าเป็นไงมันหอมขึ้นมันดีขึ้นเปรียบเสมือนการสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยก็เหมือนเป็นการเติมน้ําหอมนะให้กับเราแต่ในสภาพเรากับมีสิ่งบางอย่างที่มันสกปรกมันเลอะอยู่เนี่ย
กับใส่น้ำหอมเข้าไปหรือควรที่จะไปอะไรไปเอาสิ่งที่สกปรกเนี่ยให้มันออกไปก่อนแล้วค่อยใส่น้ำหอมตรงนี้ก็เป็นคำตอบว่าก็ควรที่จะเริ่มจากการขออภัยโทษทำให้ตัวเราเป็นไงบริสุทธิ์จากความผิดก่อนที่เราจะสรรเสริญพระองค์นั้นจึงไม่แปลกว่าเยอะเลยนะที่มีการกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เช่นดูอาปิดประชุมเคยได้ยินไหมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอันนี้เขาเรียกว่าดูอาเลยนะดูอาปิดประชุมเวลามีการปรึกษาหารือกันพูดคุยกันประชุมกันเนี่ยให้ปิดด้วยกับดูอานี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซึ่งคำปิดของดูอาปิดประชุมก็คืออัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลฉันขออภัยโทษต่อพระองค์และฉันขอกลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์เพราะเป็นไปได้ว่าตอนประชุมกันตอนระดมหัวกันเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มันอะไรผิดพลาดกันไปได้อาจจะกระทบกระทั่งกันหรือสร้างเรื่องไม่ดีคำพูดคำจาที่อาจจะไปกระทบกระทั่งจิตใจก็ขออภัยโทษต่อหรอแม้กระทั่งตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาก็บอกว่าอันนะฮาซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านนบีกล่าวขณะที่ฉันเนี่ยเงี่ยหูฟังก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตวะอัสกัตอิไลฮิกับละอัยยะมูตวะฮุวะมุสนิดุนอิไลฮาซะฮะรอฮูยะกูลฉันก็เงี่ยหูฟังขณะที่ท่านนบีเนี่ยอยู่บนตักของฉันอยู่บนตักละนะนบีกล่าวว่าอัลลอฮุมมัฆฟิรลีวะรฮัมนีวะอัลฮิกนีบิรรอฟีกิลอาลาแปลว่าอัลลอฮ์เอฆฟิรลีโปรดอภัยโทษให้แก่ฉันโออัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันถามว่านบีมีบาปไหมไม่มีแสดงว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์สำหรับคนที่บาปหนาอย่างเดียวนะไอ้คนไม่มีบาปหรือคนบาปน้อยก็กล่าวได้เพราะมันเป็นการยกระดับบุคคลนั้นปรากฏว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะเหลือเกินแสดงไว้นี่มันอร่อยคนเหลือเกินสมัยก่อนมันคงต้องโฉกฉวยไม่ใช่ไม่เสมอไปถ้าคิดแบบนั้นแสดงว่าโอ้นบีก็ว่าไม่ได้เลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เพราะนบีไม่มีบาปเลยแต่นบีว่าวันนึงไม่ต่ำกว่า80ครั้งเป็นร้อยครั้งนะอัลลอฮุมะฟิรลีวะรฮัมนีขออัลลอฮ์อภัยไม่ใช่อภัยเมตตากับฉันวะอัลฮิกนีแปลว่าโปรดทำให้ฉันเนี่ยอยู่ร่วมกับกลับไปสู่อัลฮิกนีกลับไปอยู่กับผู้ที่สูงส่งก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นอัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งต่อมา2 อัลลอฮุมมะอันตัสสลามพี่น้องดูนะอัลลอฮุมมะอันตัสสลามเดี๋ยวอ่านตามฉันเนาะอัลลอฮุมมะเพิ่มเสียงนิดนึงอัลลอฮุมมะอันตัสสลามอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะตะบารอกตะยาซันจาลาลียาซัลจาลาลีวัลอิกรอมว่ากี่ครั้งครั้งเดียวนะว่าครั้งเดียวส่วนอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้ง3ครั้งอันนี้เฉพาะละหมาดอะไรเนี่ยละหมาดฟัรดู5เวลาเรานะฉาใช้ทั้ง5เวลาเลยครับบางอันที่จะมีคำอ่านเฉพาะอันนี้ใช้ทั้งหมด5เวลา
จะละหมาดซุบฮ์ละหมาดซูรีละหมาดอัสรีละหมาดมักริบละหมาดอิชาอัสรี5เวลาอ่านเหมือนกันอันนี้เหมือนกันหมดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งแล้วก็อัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาดันจะลาลิวันอิครอมต่อมาอันที่3เดี๋ยวอ่านตามนะอ้าวดูความหมายก่อนไหมความหมายเขาว่าไงมีไหมไม่มีใช่ไหมหนังสือไม่มีความหมายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้นะอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อันตัสสลามพระองค์คืออัสสลามอัสสลามแปลว่าผู้เปี่ยมด้วยสันติเป็นพระนามของอัลลอฮ์พระนามของอัลลอฮ์หนึ่งใน99พระนามก็คืออัสสลามดังนั้นจึงมีเวลาคนที่ตั้งชื่อเนี่ยก็จะคืออับดุสสลามบ่าวของผู้ทรงสันติอับดุสสลามอันนี้อันตัสสลามก็คือพระองค์นั้นคือผู้ทรงสันติเปี่ยมด้วยกับความสันติวะมินกัสสลามและจากพระองค์นั้นคือที่มาของสันติทุกวันนี้ที่คำสั่งของศาสนาเนี่ยให้ปฏิบัติดีกับย่อกับมะลูกต้องปฏิบัติดีกับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่จะต้องพ่อลูกจะต้องกตัญญูกับพ่อแม่พ่อแม่ต้องดูแลรักษาหน้าที่ความรับผิดชอบกับลูกเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติที่นำมาสู่ความสันติลูกถ้าเนรคุณต่อพ่อแม่สันติไหมเนี่ยบ้านเราสันติไม่มีสันติอ่ะถ้าลูกมันดื้อมันเถียงพ่อแม่ช็อตช็อตเนี่ยถามว่าบ้านเราจะสงบไหมไม่สงบนี่ไงที่มาของความสันติคือการปฏิบัติตามหลักการศาสนาเอาศาสนาเป็นที่ปฏิบัติโลกเราก็จะสันติไม่อะไรนะไม่คดโกงกันไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันไม่รังแกคนที่อ่อนแอเนี่ยนี่คือที่มาของความสันติที่อิสลามได้สอนเอาไว้ส่วนไอ้คนที่ไม่เอาอิสลามคนที่เอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งก็นำมาซึ่งความบาดหมางกันทะเลาะเบาะแว้งกันความสันติก็ไม่เกิดขึ้นนะอิสลามสอนให้ทำดีกับเพื่อนบ้านทำดีกับคนใกล้ตัวให้อ่อนโยนห้ามพูดจาหยาบคายนะที่มาของความสันติก็มาจากอัลลอฮ์ตะบารอกตาแปลว่าพระองค์นั้นตาบารอกตาประเสริฐยิ่งเถิดนะประเสริฐยิ่งตาบารอกตายาดันจาลาลิวันอิกรอมผู้เปี่ยมด้วยความยิ่งใหญ่และบุญคุณอันล้นเหลือยาดันจาลาลิวันอิกรอมอันจาลาและก็อิกรอมก็เป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์อับดุลจาลานนะอัลจาลาลอัลอิกรอมแปลว่าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยกับบุญคุณอันล้นเหลืออีกรอบนึงนะอ่านตามฉันนะอัลลอฮุมมาอันตัสสลามวะมินกัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตายาดันจาลาลีวัลอิกรอมวรรคต่อมาอ่านต่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลองขีดดูนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขีดวะฮดะฮูลาชะรีกะลาชะรีกะละละหุลมุลกุวะละหุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอันนี้วรรคแรกก่อนนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละหุลมุลกุวะละหุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอันเนี้ยให้เราจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเพราะยังอ่านได้นอกเหนือจากหลังละหมาดนี่นะยังอ่านได้ในอัสการ์ดยามเช้ายามเย็น10ครั้ง
ใครอ่าน10ครั้งตอนเช้าเท่ากับปล่อยธาตุ4คนผลบุญปล่อยกับธาตุ4คนอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะหรือเดี๋ยวเราจะนำไปอ่านอีกครั้งนึงตอนที่เราอ่านซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เราปิดท้ายด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุลาชะรีกะละฮุลมุลกุลกูวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรแต่นี้อ่านอย่างเดียวไม่ได้ต้องเติมไปอีกวรรคนึงก็คืออัลลอฮุมมาอ่านต่อลามาลิอะอัลลอฮุมมาลามานีอาลามานีอาอัลลอฮุมมาลามานีอาลีมาอะตอยตาวะลามุติยาวะลามุติยาลีมามานะตาวะลายันฟาอูดันยัดดีมินกันยัดดูอีกรอบหนึ่งนะอัลลอฮุมมาลามานีอาลีมาอะตอยตาวะลามุติยาลีมามานะตาวะลายันฟาอูดันยัดดีมินกันยัดดูอันนี้ก็คืออีกหนึ่งบทที่3นะนะครับซึ่งตรงอันแรกเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮุละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์บอกว่าไงไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์องค์เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆเสมอพระองค์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุการสรรเสริญการสดุดีเป็นสิทธิของพระองค์ละฮุลมุลกูละฮุลฮัมดูอันมุลนี่แปลว่าการครอบครองก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์นะวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งเสร็จแล้วเราก็ว่าดุอาต่อว่าอัลลอฮุมมะลามานีอาแปลว่าโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์อัลลอฮุมมะลามานีอาไม่มีผู้ใดที่จะสามารถสกัดกั้นลีมาอะตอยตาสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ฉันสิ่งที่พระองค์ให้เข้าใจไหมภาษาไทยก็คือว่าอะไรที่อัลลอฮ์ให้ก็ไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางมันได้ถ้าอัลเลาะห์กำหนดให้เป็นของเราแล้วเนี่ยมันก็จะมาเป็นของเราในท้ายที่สุดใครจะมาห้ามยังไงจะมาขวางยังไงก็ขวางไม่ได้ในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้ไงพี่น้องครับว่าเราจะได้รับหรือไม่ได้รับแต่ถ้าเราอ่านดุอาบทนี้แล้วเราเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นอำนาจของเราที่เราจะไปกำหนดได้แต่เรามอบหมายต่ออัลลอฮ์เลยว่าสิ่งใดที่พระองค์ประทานให้แก่เรามนุษย์หน้าไหนก็ขัดขวางไม่ได้ถ้ามันเป็นของเราสังเกตเนาะอย่างฉันเนี่ยตอนได้ทุนไปเรียนต่างประเทศเนี่ยคือถ้าพูดถึงอาดะหมายถึงว่าโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยไม่น่าทาได้อะเพราะอะไรล่ะ1คนเรียนเก่งกว่าเราประมาณ 4-5 คนเวลาเขาจะให้ทุนก็ต้องให้ใครก่อนคนเรียนที่เก่งกว่าดิจะไปคนไม่เก่งมองแล้วไม่น่าถึงเราอันที่สองต้องไปแข่งกับคนทั้งประเทศแล้วทั้งประเทศเก่งกว่าเราตั้งเยอะอันที่สามเราไม่มีเส้นมีสายเลยไม่รู้จักคนใหญ่คนโตอะไรขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้แล้วก็ฝากคุณแม่ให้ขอให้มาขอดุอาให้ว่าขอให้เราได้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษานี้พี่น้องเชื่อไหมว่า
โรงเรียนโทรไปถามคนก่อนหน้าเนี้ยที่เก่งกว่าเราที่เกรดเฉลี่ยสูงกว่าเราเนี่ยทุกคนปฏิเสธไม่รับเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาไปได้ทุนเขาไปได้ที่เรียนที่อื่นพอเขาไปเอ็นทานเขาก็ไปได้มสวมั่งได้จุฬาธรรมศาสตร์ตอนนั้นเรายังเคว้งอยู่ยังเรียนรอทุนอยู่ก็ไปเรียนราชภัฏอ่ะได้โอกาสแล้วไปสอบแล้วเพราะคนก่อนหน้านี้สละพอไปสอบก็ต้องไปแข่งกับคนทั้งประเทศโอกาสจะได้ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คนอื่นเขาเก่งภาษาอะไรมากกว่าก็อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นของเราก็ได้โดยที่ไม่ได้มีเส้นมีสายมีคนรู้จักอะไรอันที่สามต้องลุ้นต่อว่าเมื่อยื่นไปถึงนู่นแล้วเนี่ยทางนู้นเขาจะพิจารณารับไหมเพราะมีตัวสำรองรออยู่ทุกอย่างทั้งมวลเมื่ออัลลอฮ์กำหนดมาทุกอย่างมันก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นถามว่ามีอุปสรรคไหมมีแต่ก็ผ่านไปจนกระทั่งมาถึงได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนลองสังเกตดูว่าเหตุการณ์ใดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากมากถ้าพูดถึงใดทั่วไปและอัลลอฮ์ก็ให้กับเราเพราะอะไรล่ะเพราะอัลลอฮ์กำหนดให้เป็นของเรามันก็เป็นของเราทั้งที่มนุษย์เนี่ยมองแล้วว่าโอกาสยากเราต้องยากินต้องเชื่อมั่นว่านี่คืออะไรนี่คืออำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เรากิ่งนะผมไม่เคยบอกเลยผมกิ่งอะไรผมไม่ใช่เลยผมบอกว่าอัลลอฮ์ให้แต่ความสามารถของมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีความอะไรความพยายามขนขวายนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องทำอะไรเลยทำครับทำทุกวิถีทางที่มันจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดความสำเร็จเช่นเวลาจะเข้าห้องสอบต้องอ่านหนังสือไหมอ่านท่องไหมต้องขยันไหมต้องเนี่ยต้องทำปัจจัยก่อนส่วนผลของมันมอบหมายก่อนรอว่าจะได้ไม่ได้เพราะบางครั้งอ่านไปอย่างดีเลยปรากฏว่าไอ้ที่เขาสอบออกอะไรก็ไม่รู้ออกไปในตรงที่เราอ่านเลยก็เป็นไปได้นะอะไรที่อัลลอฮ์กำหนดให้มันเป็นของเราแล้วมนุษย์หน้าไหนก็ขวางไม่ได้ห้ามไม่ได้วะลามุอ์ตียะลิมามานะตาและถ้าหากพระองค์ห้ามไม่ให้มันเกิดกับเรามนุษย์หน้าไหนก็ให้ไม่ได้เห็นมั้ยเช่นเดียวกันอะไรที่มันพลาดไปเนี่ยเราจะพยายามสุดยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายได้มั้ยก็ไม่ได้ก็อัลเลาะห์กำหนดไม่ให้ไม่เป็นของเราเราจะพยายามยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ได้เพราะอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วให้เป็นของเราแต่ถามว่าเราไม่รู้นะอัญญาเราต้องงงกันเราไม่รู้นะว่าอัลลอฮ์กำหนดแบบไหนถูกป่ะแต่เมื่อมันไม่สำเร็จเนี่ยเราก็จะทำใจได้ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้เป็นของเราเราจะได้เบาใจลงเช่นเดียวกันว่าอะไรที่เราได้มาเราก็ได้ไม่ทะนงตัวว่าเรากิ่งเราแจ๋วเนี่ยนี่คือหลักคิดของคนมุสลิมจะไม่มีการตะกับบดโอ้อวดคิดว่าตัวเองดีตัวเองเด่นอันที่สองไม่เสียใจจนกระทั่งเลยเถิดไปเพราะทั้งหมดทั้งมวลเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับเราและบางครั้งไอ้สิ่งที่เราคิดว่าดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้ฉันเนี่ยถูกอะไรนะถูกปฏิเสธทุนไปที่หนึ่งเสียใจมากเขาไม่รับตรงนั้นคิดว่าไม่ดีแต่ที่ไหนได้การปฏิเสธอันนั้นแหละทำให้เราได้มาเจอสิ่งที่อะไรสิ่งที่ดีกว่าเราไม่รู้ไงว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงไงแต่เราคิดว่าเนี่ยดีแล้วแล้วเราก็เสียใจมากแล้ววันหนึ่งเพิ่งรู้ว่าไอ้ที่เราถูกปฏิเสธเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้เจอสิ่งที่มันดีกว่านั้นเป็นไปได้ไหมชีวิตเราจะเป็นแบบนี้แหละเราไม่รู้ไงฉันก็เลยบอกกับพี่น้องว่าทำใจร่มๆสบายเพราะความรู้ของเราเนี่ยมันมีขีดจำกัดนิดเดียวเองนะโตอย่าร้องนี่เดี๋ยวฉันร้องด้วยอินนะอ้าวต่อมาวะลายันฟาอูดันยัดดีมิงกันยัดดูแปลว่าความมั่งมีอำนาจให้ประโยชน์แก่เจ้าของผู้มั่งมีนะนั้นณที่พระองค์ได้เลยอะไรนะผมไม่งงละความมั่งมีมิอาจให้ประโยชน์แก่เจ้าของแก่เจ้า
แก่เจ้าของผู้มั่งมีนั้นณที่พระองค์ได้เลยหมายถึงว่าถ้าประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้รับเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้แก่เรามันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นการบอกว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับทุกวันนี้มันมาจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้ทั้งนั้นแหละที่เรามีบ้านมีรถมีนู่นมีนี่มีลมหายใจมีสุขทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ไม่ได้มาจากความเก่งกล้าของเราเลยดังนั้นอย่าได้ทะนงตัวว่าเรานั้นยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะดีกว่าคนอื่นไม่ได้พี่น้องเพราะอันนี้แหละมันทำให้มนุษย์เราทุกวันเนี้ยมันลุ่มหลงคิดว่าตัวเองแจ๋วกว่าดีกว่าสุดท้ายก็นำไปสู่หายนะนะครับยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเราก็จะได้รับการยอมรับจากคนที่อยู่รอบข้างไม่มีใครชอบสังคมของการอวดเรามีเพื่อนสักคนนึงเนี่ยมันอวดทั้งวันนะอวดทั้งวันเราก็ไม่ชอบมันใช่แต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่อะไรที่อ่อนน้อมถ่อมตนคอยแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกับเราเราก็จะรักคนคนนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ที่อัลลอฮ์รู้ว่าจิตใจมนุษย์ต้องการอะไรอัลลอฮ์ไม่ชอบคนโอ้อวดอวดโตอวดใหญ่มนุษย์เราก็ไม่ชอบเหมือนกันเราชอบไหมคนมาอวดใหญ่กับเรามันก็ไม่ชอบบิงบางคนชอบถามเนอะรู้ไหมผมลูกใครถึงบอกก็ไปเปิดดูดิผมจะรู้ไหมล่ะลูกใครอ่ะเชิญฮะจ้าดีครับแล้วมันมีปัญหาอะไรที่เราไม่เข้าพิธีไหว้ครูหมายถึงว่ามันส่งผลยังไงกับงานของเขาไหมครับใช่ก็ไม่ยอมรับในเรื่องของศาสนาอันนี้จริงๆเนี่ยมันผิดกฎอย่าว่าจะผิดกฎตรงนั้นแหละมันผิดรัฐธรรมนูญด้วยนะการมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือเนาะแม้กระทั่งการแต่งกายของเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติสถานที่ราชการกับกีดกันบังคับไม่ให้เราคุมฮิญาบไม่ให้เราแต่งกายอย่างถูกต้องเนี่ยจริงๆก็ผิดกฎรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่คราวนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่ามุสลิมเนี่ยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับคนส่วนมากไม่ต้องอะไรมากเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมขอให้พี่น้องดูเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยของการประทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะให้มีการแต่งตั้งประธานรัฐสภาช่วงที่มีการถวายบังคมแล้วต้องคุกเข่าและการคือไม่ได้เป็นการโค้งธรรมดานะฮะมันเป็นคุกเข่าแล้วรวมถึงการไหว้แบบถวายบังคมอ่ะอันนั้นเขาก็จะให้ประธานรัฐสภาคนที่3เนี่ยซึ่งเป็นนับถือศาสนาพุทธเนี่ยเขาได้ทำส่วนอีก2คนที่เป็นท่านอาจารย์วันนอซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังและอีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นคริสเตียนเขาก็ไม่ทำเขาก็ยืนอยู่ข้างหลังทุกคนบอกนี่สวยงามมากอะไรที่เป็นกฎเป็นระเบียบที่ไปขัดกับหลักความเชื่อก็จะถูกยกเว้นเอาไว้แต่ในศาสนาของคนพุทธของพุทธเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของการหมอบกราบกับสิ่งอื่นนะครับเขาก็สามารถทำได้อาจารย์วันนอสมัยแรกที่ท่านเป็นประธานรัฐสภาเนี่ยท่านเกรงมากเพราะวันนั้นเนี่ยต้องเข้าเฝ้าในหลวงเพื่อถวายรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนด้วยความเกรงของท่านเนี่ยท่านก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะเอายังไงเพราะว่า
ในหลวงคนเก่าอ่ะนะในหลวงก็เลยเอ่ยขึ้นมาบอกว่าทำได้ตามเท่าที่ท่านไม่ต้องเกรงให้ทำได้เท่าที่ท่านทำได้อะไรทำไม่ได้ไม่ต้องทำตามความเชื่อของท่านดังนั้นถ้ามีมุสลิมคนหนึ่งลงไปกราบกษัตริย์ขออนุญาตนะกันนะก็แสดงว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการบังคับของกฎหมายบ้านเมืองเพราะกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้บังคับให้กราบแสดงว่าเขายอมที่จะทำเองแล้วเขาก็ต้องรับผลตรงนั้นว่ามันคือการตกศาสนาตกมุรตัดเหมือนกับสมัยนู้นเลยถ้าย้อนกลับไปสมัยอยุธยาเนี่ยเชื่อไหมมีคนคนหนึ่งที่เป็นข้าราชบริพารกษัตริย์เนี่ยจะขึ้นไปบูเขาเรียกอะไรนะของรอยพระพุทธบาทและมีคนคนหนึ่งเป็นมุสเป็นข้าราชการเป็นมุสลิมเป็นอิสลามเขาก็ถามว่าท่านจะไปได้ไงเพราะนี่เขาจะไปนมัสการรอยพระพุทธบาทคนนั้นก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าออกจากอิสลามแล้วยอมเป็นพุทธเป็นศาสนาพุทธแล้วก็เลยให้ไปก็ไม่ได้บังคับเห็นไหมเขายังบอกเลยไปได้ยังไงเนี่ยอันนี้มันคนละเรื่องกันแต่คนคนนั้นน่ะยอมทิ้งอิสลามไปเองจริงๆก็ต้องเรียกไปคุยหรือไม่ก็ต้องทำหนังสือออกไปนะเป็นการยืนยันสิทธิ์ของเราแต่ว่าถ้าเขาทราบเขาคงไม่กล้าทำหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อสารมันไวก็อย่างที่บอกขนาดประธานรัฐสภาเนี่ยประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเขายังไม่บังคับเลยให้ต้องไปถวายบังคมไปอะไรแล้วเรานี่แค่เป็นครูของโรงเรียนแหมตรงขั้นต้องไปเข้าพิธีเหรอมันก็ไม่ใช่ไงคุณก็ลองยกตัวอย่างเนี่ยท่านอาจารย์วันนอเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าอิสลามสามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ปกติเลยยกเว้นไอ้บางเรื่องที่มันเป็นข้อห้ามของเราเหมือนกันน่ะถ้าคุณมาสร้างว่าไม่ให้เราละหมาดในสถานที่เราจะละหมาดของเราเนี่ยก็ผิดแล้วอย่างนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมตรงเนี้ยเวลาเราเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีห้องละหมาดบางคนก็ไม่เข้าใจทำไมต้องมีห้องละหมาดด้วยก็เขาต้องทำไงศาสนากำหนดไว้ต้องละหมาดก็เลยต้องมีห้องละหมาดไว้ตามสถานที่ราชการคราวนี้ในหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ต้องอะไรมากผมเพิ่งไปคุตบ้ามาที่โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดโรงพยาบาลจุฬาตรงนั้นมีทั้งหมด3ห้องห้องที่ใหญ่ที่สุดก็คือห้องของคนที่นับถือศาสนาพุทธมีพระมีอะไรกันพวกฉันก็ไม่รู้นะแต่ก็จะมีบางคนที่เข้ามาบ้างแต่ห้องที่มีคนมาใช้เยอะที่สุดคือวันศุกร์ห้องละหมาดล้นออกไปข้างนอกแล้วตอนนี้ถามว่ามันผิดที่ใครอ่ะเราจะทำการอิบาดะห์ทำการละหมาดแล้วมันเยอะแล้วมันผิดด้วยเหรอกับศาสนาก็ทำห้องพระเอาไว้แต่ไม่มีคนมาใช้จะมีคนมาใช้ขอโทษทีอาจจะมีอะไรนะมีพระมาก็ถึงมีแต่โดยทั่วไปไม่มีแต่ละวันไม่มีแต่เนี้ยห้องละหมาดเนี่ย5เวลานี่ไงต้องมีคนมาแล้วจะน้อยจะมากวันศุกร์นี่ล้นออกไปเลยเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาในล้นตอนนี้เขาต้องหาที่ใหม่แล้วเพราะว่าไม่พอแล้วมันผิดด้วยเหรอการที่คนนึงจะเข้าสหศาสนาและมีคนเลื่อมใสมากขึ้นนั่นมันก็ต้องบอกว่าบางครั้งมันขอโทษนะมันอาจจะเป็นความอิจฉาด้วยอิจฉาไงอ่ะเห็นคนมานับถือเพิ่มขึ้นเห็นคนมาศรัทธามากขึ้นก็อาจจะมีรู้สึกไม่ดีแต่นั้นมันไม่เกี่ยวข้องไงว่าเราจะต้องไปปฏิบัติยึดถือตามนั้นก็พูดกันตรงๆว่าหลักการศาสนาของเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรถามว่าเราละหมาดเนี่ยเดือดร้อนใครไหมไม่ครับแล้วฉันนี่ถามว่าท่านนี้ไม่ได้เข้าพิธีไหว้ครูเนี่ยเขาเสื่อมเสียอะไรไหมมันเดือดร้อนไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ไหมไม่มีผลอะไรเลยแล้วทำไมเราต้องมาหาเรื่องกันด้วยก็ขอให้กำลังใจฮัจญะนะอัลฮัมดุลิลละห์ยืนหยัดถูกต้องนะครับเยี่ยมมากนะขอดุอาให้อัลลอฮ์ประทานความมั่นคงในอีหม่านของฮัจญะนะส่วนคนที่เขาไปเนี่ยนั่นแสดงว่าเขายอมทิ้งศาสนาเขากลัวมนุษย์มากกว่ากลัวพระเจ้าคนพวกนี้คือกลัวมนุษย์มากกว่าพระเจ้าซึ่งกุรอานบอกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งเขาจะเสียใจพบกับหายนะนะครับเพราะมนุษย์ให้สวรรค์ให้นรกไม่ได้นะอ้าวต่อมาอีกวรรคหนึ่งวรรคที่4เนี่ยถ้าไม่อ่านก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันจะยาวหน่อยผมข้ามไปเลยมาอ่านวรรคที่5ก็คือซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลละห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้งรวมเป็นกี่ครั้งครับ
99และเติมให้เต็มครบร้อยโดยการกล่าวเหมือนเดิมเลยมันคือวรรคที่3นั่นแหละใช่มั้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยกอดีรมันก็คือวรรคที่3คําอ่านที่3และตัดอัลลอฮุมะลันมาเนี่ยออกไปเห็นมั้ยมันคืออันที่3นั่นแหละแล้วก็ตัดอัลลอฮุมะลามาเนี่ยออกไปแล้วก็มาอ่านตรงนี้อีกรอบนึงเป็น100รู้ไหมจะได้ผลบุญอะไรใครที่กระทำครบ100อย่างละ33 33 33คราวนี้เวลานับฉันสอนแบบนี้นะเรามี5นิ้วนะ5นิ้วนิ้วแต่ละนิ้วมันจะมีข้อนิ้วเนี่ยทั้งหมด3ข้อ3ข้อเห็นไหมนิ้วโป้งด้วยนะ1 2 3นิ้วโป้งก็ด้วยนับเป็น3คือนิ้วละ3เราวน1รอบซุบฮานัลลอฮ์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 1รอบเราได้กี่ครั้ง10ห้าครั้งสามห้าสิบห้าถูกไหมย่านับดิอย่างละสามนิ้วละสามเนี่ยหนึ่งรอบเท่ากับสิบห้าเราอยากจะได้33เราก็ทำกี่รอบสองรอบสองรอบก็เท่ากับ30และมาเติมอีกหนึ่งนิ้วซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์กลายเป็น33นับใช้นับอย่างนี้ป่ะอาจารย์นับยังไงอ๋อใช่ตัสเบการที่ดีที่สุดในการนับคือใช้นิ้วมือนับดีที่สุดเพราะอะไรเพราะตัสเบถ้ามันไม่มีปั๊บนี่ก็งงว่าจะนับยังไงต้องพกติดตัวใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้นิ้วมือเราเนี่ยเราไม่คงไม่ลืมนิ้วมือไว้บ้านนะเนาะวันนี้เราลืมนิ้วไว้บ้านไหมนิ้วมันติดมือเราเนี่ยมันง่ายถ้าลืมตัสเบยุ่งดังนั้นนบีสอนให้ใช้นิ้วมือก่อนถ้าเราจะใช้เครื่องทุนแรงก็ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้านิ้วมือดีที่สุดเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะเราพกนิ้วติดมือเราตลอดอีกรอบนึงนะซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์จนกระทั่งครบ1ครั้งแล้วก็วนอีก1ครั้งซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อีกครั้งนึงแล้วก็มาเพิ่มนิ้วอีก1นิ้วนิ้วก้อยครบแล้ว33อัลฮัมดุลิลลาห์ล่ะก็2รอบแล้วก็บวกอีก1นิ้ว33อัลลอฮุอักบัรล่ะก็2รอบแล้วก็บวกอีก1นิ้วเป็น33แล้วก็ครบแล้ว99ก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยกอดีรนบีบอกว่าใครที่อ่านแบบนี้นะแล้วเติมให้เต็ม100ครั้งกูฟีรอตลาฮูคอตอยาฮูวะอิงกานัตมิสลาซูบูดิสบะฮ์อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับความผิดทั้งหลายแม้ว่ามันจะมากเท่ากับฟองน้ำในทะเลก็ตามเคยนับไหมว่าฟองน้ำในทะเลมันเยอะขนาดไหนฟองน้ำในมหาสมุทรเวลารถเรือวิ่งผ่านคลื่นของมันแต่ละคลื่นที่มันซัดเข้ามาที่ริมฝั่งมีคลื่นมีฟองน้ำขนาดไหนคงไม่ต้องไปนับหรอกมันเยอะนั่นแหละมันจะเยอะกว่าเยอะขนาดไหนแม้ว่ามันจะเยอะเท่ากับฟองน้ำในมหาสมุทรฟองน้ำในทะเลคลื่นที่อยู่ในทะเลเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้อัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้ทั้งหมดเลยคุ้มไหมอันนี้คุ้มนะเสียเวลานิดนึงแต่คุ้มมากอัลลอฮ์อภัยโทษให้ทั้งหมดเลยเกินไม่ได้เลยต้องให้พอดีไม่ต้องนับใหม่ก็เริ่มต้นอันต่อไปไอ้เกินไม่นับคราวนี้ถามว่าถ้าเราจะอ่านแบบสั้นๆมีไหมเวลามันน้อยอย่างละสิบซุบฮานัลลอฮ์สิบครั้งสิบครั้งก็สามนิ้วและบวกอีกหนึ่งพอนิ้วละสามถูกป่ะซุบฮานัลลอฮ์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 10
อัลฮัมดุลิลลาห์10 3นิ้วบวก1อัลลอฮุอักบัร3นิ้วบวก1เป็น10หลังละหมาดฟัดู5เวลาใครทำแบบนี้นบีบอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายผลบุญมหาศาลได้สวรรค์เลยได้สวรรค์นะอันนี้น้อยสุดก็คืออย่างละ10รวมกันมันก็คือ30อย่างละ10ใช่ไหมรวมกันก็30เรามีเวลาเยอะเราก็เอาอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้อย่างละ10ก็ได้อ่ะหลังจากนั้นมีกุรอานให้เราอ่านหลังจากที่เราอ่านครบร้อยแล้วหรือจะอ่านอย่างละ10ก็ได้นะจริงๆมี25ก็มีอย่างละ25แต่นั้นต้องเป็นลาอิลาลาอิลาฮิลลอฮ์อย่างละ25 25แล้วก็33 33ก็มีถ้าเราอย่างละ10ต้องมีคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์มั้ยไม่มีแล้วนะไม่ต้องโอเคครับอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะเล่มสีเขียวเปิดหน้า11นะหน้าที่10และหน้าที่11อ้าวหน้าที่9นะหน้าที่9อายะกุรซีอ่านหลังละหมาดฟัรดูและก่อนนอนจากท่านอบีอุมามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดอ่านอายะกุรซีอายะแปลว่าองค์การถ้าซูเราะห์แปลว่าบทซูเราะห์คือบทบทหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยกับองค์การเข้าใจยังอายะก็คือองค์การเดียวจากบทอะไรบทอันบากะเราะห์ซึ่งบทอันบากะเราะห์เนี่ยเป็นบทที่ยาวที่สุดแต่นำมากี่องค์การองค์การเดียวชื่อว่าองค์การนี้ชื่อว่าอายะกุรซีอยู่ในองค์การที่255เยอะไหมล่ะมีทั้งหมด280กว่าแต่อายะกุรซีก็คืออายะที่องค์การที่255ผู้ใดที่อ่านอายะกุรซีนะทุกหลังละหมาดฟัรดูไม่มีสิ่งใดขัดขวางไม่ให้เข้าสวรรค์ได้นอกจากความตายเท่านั้นกล่าวคือเมื่อเขาตายก็จะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนอีหะดีษบทหนึ่งบอกว่าใครที่อ่านอายะกุรซีหลังละหมาดจะได้รับการคุ้มครองปกป้องจากบาปจนกระทั่งถึงเวลาละหมาดถัดไปถ้าอ่านเวลาถัดไปต่อก็จะได้ลบบาปในช่วงละหมาดจนกระทั่งถึงก็แสดงว่าอ่าน5ครั้งก็อ่าน5เวลาก็ได้ลบบาปทั้งวันเลยได้รับขอโทษดิได้รับการคุ้มครองทั้งวันเลยเป็นการคุ้มครองจากอัลเลาะห์หลังละหมาดโดยการอ่านอายะกุรซีแต่ถ้าเราตายอัลเลาะห์ก็ให้สวรรค์เลยอันนี้บางคนก็บอกอาจารย์มันง่ายจังเลยอ่านอายะกุรซีก็ต้องละหมาดไงประเด็นถ้าไปอ่านอายะกุรซีแล้วไม่ละหมาดได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะมันต้องอยู่หลังอะไรหลังละหมาดฟัรดู5วันแสดงว่าคนนั้นต้องละหมาดฟัรดูอย่างดีด้วยต้องใช้คำว่าอย่างดีนะเพราะคนที่ละหมาดไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่อ่านแล้วหลังเนี้ยสังเกตดิละหมาดไม่ค่อยดีละหมาดเร็วๆเนี่ยถามจะมานั่งเสียเวลาอ่านไหมเนี่ยไม่อ่านหรอกไอ้คนละหมาดเร็วๆละหมาดรีบๆเนี่ยถามจะมานั่งอ่านไม่อ่านหรอกส่วนคนที่ละหมาดดีละหมาดอย่างปานี่เขาก็จะมาอ่านมันเป็นเรื่องปกติคือคนที่อ่านวีริดหลังละหมาดได้นี่คนต้องเป็นคนที่ใส่ใจกับเรื่องละหมาดมีไหมจะละหมาดใกล้จะหมดเวลาแล้วมานั่งอ่านไม่มีหรอกเขาต้องละหมาดตั้งแต่ต้นเวลาแล้วมีเวลาเหลือด้วยแล้วก็แบ่งเวลาคราวนี้มันขึ้นอยู่กับเรานะอัญญาถ้าเวลาเราไม่พอเช่นเราต้องไปทำงานเนี่ยแล้วต้องมานั่งอ่านเนี่ยไม่พอก็เอาเฉพาะละหมาดอย่างเดียวแล้วก็ทำงานต่อได้เลยแต่ถ้าเราหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วมันมีธุระอะไรอยู่แล้วเราก็นั่งอ่านสักหน่อยนะจ๋าอ่านตลอดเวลาเลย
อ่านเลยนะอ่านเร็วได้ไหมอ่านเร็วได้แต่ว่าต้องไม่ลิ้นพันกันนะเราเลยอย่างนี้ไม่เอาบางคนฟังไม่รู้อะไรวะอ่านไวได้แต่ว่าต้องชัดเจนเช่นอัลลอฮุเลอิลาฮิลลอฮุยกอยุมลาตะกุตุซีรตัวแล้วนะมุลาฮุมาฟิสมาวะมาฟินันมันอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยก็พอได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีอ่ะอ่านค่อยๆอ่านดีกว่าอ่ะก็อ่านเนี่ยแล้วก็ยะกุซีใช่ไออ่านก่อนนอนนี่จะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนอะไรนะต่างกันเดี๋ยวก่อนนะให้อ่านอย่างนี้ไอยะกุซีเนี่ยนะไอ้ที่อยู่หน้า11เนี่ยนะ1ฮัจญะห์จําเลยนะอ่านหลังละหมาดฟัรดู5เวลาอันนี้จะได้อะไรจะได้เข้าสวรรค์ถ้าตายปั๊บเข้าสวรรค์อันที่2อ่านก่อนนอนกี่ครั้งครั้งเดียวก่อนนอนน่ะก่อนที่เราจะนอนน่ะสมมุติเราละหมาดอิชาแล้วเราก็อ่านเสร็จปุ๊บเราจะนอนต่อเลยเราก็อ่านอีกรอบนึงเพราะมันขอคนละคนละฟะดีละห์คนละความประเสริฐกันพอเราอ่านก่อนนอนเนี่ยชัยฏอนจะไม่เข้ามาใกล้เตียงเราเลยชัยฏอนมันจะไม่มาทำอะไรโดนป้องกันผีองค์ผีอำหมดเลยนะเนี่ยใครไปนอนต่างจังหวัดไอ้ที่มันจะมาทับหน้าอกเราเนี่ยพวกยินพวกอะไรเนี่ยป้องกันนี่แหละอายะกุซีแล้วก็รวมถึงบ้านเราด้วยเพราะบ้านเราก็ไม่รู้บางวันไม่แน่นะแล้วก็อ่านตอนเช้าแล้วตอนเย็นอีก2รอบอ่านทั้งหมดจะ7รอบละหมาดฟัรดู5เวลาแล้วก็ตอนเช้าตอนเย็นอีก2แล้วก่อนนอนอีก1เป็น8ครั้งต่อวันอ่านภาษาอาหรับได้ไหมถ้าอ่านไม่ได้ก็อ่านภาษาไทยเนี่ยอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมเห็นไหมภาษาไทยจะก็เขียนไว้คำอ่านเห็นไหมถ้าอ่านภาษาอาหรับได้ดีสิอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมแล้วก็ปิดท้ายด้วยกุนสามกุนหลังละหมาดนะแต่ว่าหนึ่งจบเฉพาะเวลาซุบฮ์กับมักริบที่อ่านสามจบกุนสามกุนเนี่ยสามจบเฉพาะมักริบกับซุบฮ์ที่เหลือจบเดียวหมดเดี๋ยวอายะกุซีนะเดี๋ยวฉันนำแล้วก็นี่อ่านตามนะอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะคูซูฮูซีนาตูวะลาเนามุลละฮูมาฟิสซามาวาตีวะมาฟิลอัรดีมันซัลลาซียัชฟะอูอินดะฮูอิลลาบิอิซนิยะละมุมาไบนาไอดีฮิมวามาคอลฟะฮุมวาลายูฮีตูนาบิชัยอิมมินอินมีฮีอิลลาบิมาชาบิมาชาก็ได้บิลาบิมาชาวาซีอากุรซียูฮุสสมาวาตีวัลอารุวาลายาอูดูฮูฮิบซูฮูมาวะฮุวัลอาลียุลอาซีมมีคำอ่านภาษาไทยอยู่นะฝึกอ
อาจจะเปิดดูหน้าที่เท่าไหร่ดีหน้าที่9เนี่ยซูเราะห์อิคลาสเห็นไหมใครอ่าน1ครั้งเท่ากับ1ส่วน3ของกุรอานนี่ซูเราะห์อิคลาสซูเราะห์อิคลาสก็คือกุนฮุวัลลอฮ์นะแล้วก็กุน3กุนก็เล่มเนี้ยพี่น้องครับก็เป็นทางลัดให้กับพวกเราในการได้รับความดีงามต่างๆนะเนี่ยอย่างฉันอ่านเนี่ยรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวินอิสลามีดีนะว่าบิมุฮัมมัดินรอซูลาหน้าที่20ใครอ่านแบบนี้นะแน่นอนสวรรค์จำเป็นสำหรับเขาใครอ่านคำว่าละฮาวละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาเท่ากับจะได้คลังครอบครองคลังสมบัติของสวรรค์เนี่ยเห็นไหมอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอัสตัฆฟิรุลลอฮัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะตูบุอิลัยหน้าที่21เล่มสีเขียวใครอ่านแบบนี้นะเท่ากับอัลลอฮ์อภัยโทษอ่านกี่ครั้ง3ครั้งนะแน่นอนบาปต่างๆเขาก็จะหายไปแม้ว่าเขาจะหนีจากกองทัพในยามสงครามก็ตามอันนี้เป็นบททั่วไปนะครับส่วนในหลังละหมาดก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าก็จะมีให้อ่านที่อยู่ในหนังสือนะครับอ่านกี่ครั้งก็ได้อันนี้ไม่มีข้อห้ามอ่านเป็นซิกุรอทั่วไปคำว่าทั่วไปถ้าจะจำได้ไหมทั่วไปคืออ่านเวลาไหนก็ได้กี่ครั้งก็ได้แต่ถ้าจำกัดปั๊บมันจะมีบอกว่าให้อ่านเวลาไหนจำนวนเท่าไหร่นะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นหนังสือที่รวบรวมนะครับอ่ะจะมีคำถามใครมีคำถามอะไรไหมไม่มีนะอ่ะเชิญฮะโอนเงินให้กับกองทุนที่เลี้ยงสุนัขใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรครับอิสลามไม่ได้ห้ามเลยในการให้อาหารกับสุนัขเพราะว่ามีหะดีษบทนึงว่าผู้หญิงคนนึงปีนลงไปตักน้ำให้กับสุนัขเนี่ยอัลลอฮ์อภัยโทษให้แม้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอาชีพของนางจะเป็นโสเภณีก็ตามอีกนิดนึงก็เป็นชายคนนึงที่ปีนนั้นถ้าเราจะให้อาหารกับสุนัขไม่ได้ห้ามและเป็นความดีงามด้วยแต่ที่ห้ามคือห้ามเลี้ยงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนายิสเรื่องน้ำลายเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงไว้นอกบ้านแต่ว่ามีจุดประสงค์ที่อนุญาตเฉพาะล่าสัตว์อะไรล่ะเฝ้าสวนอะไรพวกเนี้ยคราวนี้ถ้าย่าไม่เลี้ยงก็ดีแล้วถูกแล้วแมวเลี้ยงได้จ๋าว่าไงนะแมวฉีดวัคซีนแปลว่าอ๋อครับคือแมวเนี่ยดูแลมันได้เลยฉีดวัคซีนเลี้ยงได้ด้วยแต่สุนัข ก็คือเลี้ยงไม่ได้แต่ทำความดีด้วยกับมันได้เช่นให้อาหารมีตรงไหนเขาขาดอาหารเราเอาไปซื้อไปให้ได้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์